7วิธีแก้ปัญหา iPhone เครื่องร้อนถ้าเกิดว่า iPhone เครื่องร้อนขึ้นมาเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะหน้าร้อนของปีนี้นะคะร้อนมากๆเลยแล้วก็น่าจะร้อนกว่าปีที่ผ่านมาด้วยนะคะคลิปนี้นุ่นนี่ก็เลยมีทริคการดูแล iPhone ในช่วงหน้าร้อนมาบอกนะคะถ้าเกิดว่า iPhone ของเราเครื่องร้อนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เกิดจากโดนอากาศโดยรอบนะคะอุณหภูมิอากาศโดยรอบทำให้เครื่องร้อนหรือว่าความร้อนที่เกิดจากการใช้งานของเราเองนะคะจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอะไรบ้างนะคะก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official ด้วยค่ะต้องบอกก่อนว่าเรื่องความร้อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างส่งผลโดยตรงนะคะต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่ของเรานะคะยิ่งเราปล่อยให้โฟนของเราเกิดความร้อนมากขึ้นเท่าไหร่ความร้อนก็จะส่งผลต่อแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างในแล้วก็จะทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ของเราสั้นลงแล้วก็แบตเสื่อมไวนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมในปีนี้นุ๊กนิกมาทำคลิปแบบนี้ให้ได้ชมกันอีกแล้วนะคะเพราะว่าเป็นห่วงสุขภาพไอโฟนของทุกคนนะคะดูแลรักษากันให้ดีด้วยโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะถ้าเกิดว่าไอโฟนของเรามีความร้อนเกิดขึ้นมาสัมผัสได้จากฝ่ามือในตอนที่เราจับถือเนี่ยนุ๊กนิกก็แนะนำให้หยุดเล่นพวกแอปที่ใช้พลังงานสูงๆหรือว่าใช้กราฟิกสูงๆไปก่อนนะคะอย่างเช่นแอปที่มี 3D แอปที่เป็นแอปเกมนะคะหรือว่าแอปกล้องถ่ายรูปเนี่ยก็เป็นตัวที่ทำให้เครื่องร้อนเลยค่ะแล้วอย่างที่2นะคะอย่าเพิ่งชาร์จไอโฟนตอนที่เครื่องร้อนนะคะเพราะว่าอาจทำให้แบตเตอรี่ของเราเสื่อมได้รอให้เครื่องเย็นลงก่อนค่อยชาร์จแบตก็ได้ค่ะ2ก็คือถ้าไอโฟนของใครใส่เคสอยู่นะคะนุ๊กนิกแนะนำให้ถอดเคสออกมาก่อนเพราะว่าเคสบางอันเนี่ยอาจจะไม่มีคุณสมบัติในการระบายความร้อนยิ่งเป็นเคสกันกระแทกที่หนาๆ นะคะก็จะกักเก็บความร้อนไว้ในนั้นแล้วก็ทำให้ตัวเครื่องของเราร้อนไม่หายร้อนสักทีนะคะแกะเคสออกมาได้เลยค่ะให้ตัวเครื่องเขาระบายความร้อนออกไปสามารถเอามือถือไปวางไว้ในห้องที่มีอากาศเย็นได้หรือว่าจะเป่าด้วยลมเย็นก็ได้ค่ะหรือว่าใครที่อยากชาร์จ iPhone เนี่ยก็แนะนำให้ถอดเคสแล้วก็ค่อยชาร์จ iPhone นะคะเพราะว่าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยความร้อนมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยค่ะข้อที่3นะคะก็แนะนำให้ปัดปิดแอปไปให้หมดเลยนะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่ามีแอปไหนที่ทำงานเบื้องหลังอยู่แล้วก็ทำงานผิดพลาดด้วยการทำงานเบื้องหลังที่มีการผิดพลาดอยู่แบบนั้นนะคะก็จะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานเครื่องของเราและเครื่องของเราอาจทำงานหนักโดยที่เราไม่ดูตัวนะคะถ้าเราไม่รู้ว่าแอปไหนก็แนะนำให้ปิดไปหมดทุกแอปเลยค่ะจะใช้แอปไหนค่อยเปิดขึ้นมาใหม่ก็ได้ค่ะสำหรับการดึงข้อมูลแอปอยู่เบื้องหลังนะคะเราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ว่าจะให้แอปไหนเนี่ยมีการดึงข้อมูลอยู่เบื้องหลังบ้างนะคะในช่วงนี้อาจจะต้องเข้าไปตั้งค่ากันใหม่นะคะเราอาจจะต้องการให้แค่แอปบางแอปดึงข้อมูลอยู่เบื้องหลังเท่านั้นบางแอปก็ไม่จำเป็นส่วนวิธีการมาดูกันเลยค่ะให้เราเข้ามาที่แอปการตั้งค่าใน iPhone นะคะแล้วก็ไปที่เมนูทั่วไปค่ะจากนั้นนะคะให้ไปที่การดึงข้อมูลแอปอยู่เบื้องหลังตรงนี้นะคะแตะเข้าไปเลยแล้วก็แตะไปด้านบนอีกทีค่ะดึงข้อมูลแอปอยู่เบื้องหลังตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้มีการดึงข้อมูลแอปเบื้องหลังในตอนที่เราใช้งานเฉพาะ Wi-Fi หรือว่าในตอนที่เราใช้ทั้ง Wi-Fi แล้วก็เซลลูลาร์นะคะนุ๊กนิกขอแนะนำให้เป็นอันที่2ละกันเฉพาะ Wi-Fi นะคะเวลาที่เราเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่เนี่ยให้มีการดึงข้อมูลแอปเบื้องหลังไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าใช้งานเซลลูลาร์ไปด้วยเนี่ยอาจทำให้สิ้นเปลืองพลังงานแล้วก็อาจทำให้แบตหมดไวและอาจทำให้เครื่องร้อนด้วยค่ะเรากลับมาที่ตรงนี้นะคะกดย้อนกลับมาก่อนแล้วเราก็มาดูว่าเราจะให้แอปไหนดึงข้อมูลแอปอยู่เบื้องหลังบ้างนะคะอย่างตรงนี้เนี่ยอาจจะเปิดไว้เฉพาะแอปแผนที่แอป LINE หรือว่าแอป Facebook IG แอปที่เราใช้บ่อยๆช่วงนี้นะคะส่วนแอปที่ไม่ค่อยได้ใช้งานอย่างเช่นแอป Podcast นะคะแอปเพลงแอปสไลด์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะเราปิดไปหมดเลยก็ให้มาเลือกปิดตามสะดวกได้เลยค่ะแนะนำให้เปิดเฉพาะแอปที่สำคัญเท่านั้นค่ะเพื่อที่จะช่วยให้โฟนของเราไม่มีกิจกรรมที่ทำอยู่เบื้องหลังที่เยอะเกินไปนะคะซึ่งสิ่งนี้ก็ส่งผลต่อแบตเตอรี่แล้วก็ความร้อนของเครื่องค่ะข้อที่4นะคะเราอาจจะรีสตาร์ท iPhone ดูสัก1ครั้งนะคะเผื่อว่าเกิดการทำงานของระบบที่ผิดพลาดนะคะซึ่งมันอาจจะไปส่งผลให้การทำงานที่มากเกินไปหรือว่ามีการทำงานที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้นและทำให้เครื่องร้อนเพราะฉะนั้นการรีสตาร์ทเครื่องเนี่ยก็ช่วยได้เช่นกันค่ะ
ข้อที่5ที่เครื่องเราร้อนนะคะอาจจะเกิดมาจากการที่เราใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือว่า data มากเกินไปนะคะเวลาที่เครื่องร้อนนะคะก็สามารถเปิดใช้งานโหมดเครื่องบินไว้สักครู่ก่อนก็ได้พอเครื่องของเราเย็นลงนะคะก็ค่อยกลับไปใช้งานอินเทอร์เน็ตเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ปกติเลยค่ะข้อที่6ค่ะแนะนำให้เปิดการปรับความสว่างอัตโนมัตินะคะซึ่งเป็นการปรับความสว่างหน้าจอให้เข้ากับสภาพแสงโดยรอบนะคะบางคนอาจไม่ได้เปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ไว้แล้วก็เปิดใช้งานความสว่างจอแบบสูงสุดเลยซึ่งการใช้งานความสว่างจอแบบสูงสุดเนี่ยเป็นการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่แล้วก็ใช้พลังงานเยอะมากๆซึ่งอาจจะทำให้เครื่องร้อนนะคะนุกนิกก็แนะนำให้เปิดใช้งานฟีเจอร์นี้เอาไว้นะคะให้เครื่องของเราเนี่ยเขาปรับแสงจอตามแสงสภาพแวดล้อมไปเองค่ะสำหรับการเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้นะคะเข้ามาที่แอปการตั้งค่าได้เลยค่ะแล้วก็ไปที่การช่วยการเข้าถึงค่ะแล้วก็ไปที่จอภาพและขนาดข้อความนะคะกดเข้าไปเลยเลื่อนลงมาที่ล่างสุดค่ะจะมาเจอกับฟีเจอร์ที่ชื่อว่าปรับความสว่างอัตโนมัติค่ะอันนี้เปิดใช้งานไว้ได้เลยค่ะข้อที่7ค่ะแนะนำให้เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานไปก่อนในตอนที่เครื่องของเราร้อนนะคะเพราะว่าการเปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานเนี่ยจะไปช่วยลดกิจกรรมที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ลดการทำงานบางอย่างที่อาจไม่จำเป็นนะคะเมื่อมีการใช้งานทรัพยากรเครื่องที่น้อยลงนะคะก็จะส่งผลให้เครื่องของเราเย็นลงได้ค่ะข้อที่8ค่ะแนะนำให้อัปเดตซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอนะคะเพราะว่าซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ๆหรือว่าเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยมักจะมาพร้อมกับการปรับปรุงประสิทธิภาพแล้วก็แก้ไขบั๊กที่เกิดขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหา iPhone ที่เกิดความร้อนขึ้นมาซึ่งเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทุกคนสามารถไปทำตามได้นะคะแต่ทางที่ดีเนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงความร้อนโดยเฉพาะความร้อนในช่วงหน้าร้อนนะคะก็ระวังกันด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะคะนุ๊กนิกและทีมงาน iMod ก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยทุกคนด้วยนะคะขอให้เที่ยวสงกรานต์อย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ